ฝึกซ้อมของการแสดงนาตะมวยไทยหรือการเล่นนาตะมวยไทยนะครับก็ส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นลักษณะของการพอดเรื่องหลังจากเราพอดเรื่องเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มกระบวนการตามจารีตประเพณีคือเริ่มตั้งแต่ของซ้อมการไหว้ครูนะครับซ้อมการไหว้ครูซ้อมการย่างสามภูมิซ้อมลักษณะของการหยั่งเชิงการลักษณะของมวยไทยในรูปแบบของการแสดงที่เรานำเสนอนะครับจุดเน้นของการซ้อมของนาตามวยไทยก็ลักษณะของเรื่องของการเข้าประกบคู่นะครับการลำดับการแสดงว่าคู่ไหนไฮไลท์ตัวไหนจะเอาเป็นลักษณะของเป็นสเต็ปขึ้นไปในความยากง่ายของแต่ละท่านะครับในหลักการฝึกซ้อมของนาตามวยไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการแสดงนะครับมีแอคชั่นมาเกี่ยวข้องบางครั้งอาจจะต้องมีการฝึกนะในเรื่องของยิมนาสติกนะครับซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะครับตลอดจนถึงขั้นสูงนะครับไม่ว่าการม้วนหน้าม้วนหลังการล้มกลิ้งล้มไหลนะครับกลิ้งทั้งไหลกลิ้งหรือลักษณะไหนนะครับหรือตลอดจนขั้นสูงเช่นการลังกานะครับการตีลังกาการขึ้นกระโดดเตะนะครับการเบียดลักษณะของการขั้นสูงและเรื่องของการใช้ยิมมาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะมาประกอบกับการลักษณะของการแสดงให้สมจริงสมจังมากขึ้นนะครับในส่วนของการซ้อมจริงๆแล้วนะครับการซ้อมนาตะมวยไทยก็เป็นลักษณะของการซ้อมในด้านทักษะนะทักษะที่เกี่ยวข้องและไม่ว่ามาเท้าเข่าศอกตามพื้นฐานของมวยไทยโดยปกติเพียงแต่ว่าเราจะมีการเตรียมนะหรือว่าการนัดหมายกับคู่ต่อสู้ว่าวันนี้เราจะเตะไปท่านี้นะและคุณจะตอบรับอย่างไรนะครับจำนวนต่างๆหรือระยะเวลาในการฝึกซ้อมหรือระยะเวลาในการแสดงนะขึ้นอยู่กับบริบทของทั่วไปว่าเขามีเวลาให้เราเท่าไหร่นะครับหรือเราจะเป็นลักษณะของการนำเสนอหรือการแข่งขันที่เขามีกำหนดเริ่มแล้วว่าระยะเวลาเราก็อาจจะต้องเซตระยะเวลาในการแข่งขันแต่ในการพอดเรื่องขึ้นมาอารัมพบทเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับจากการนี่ปุ๊บไฮไลท์ในการแสดงหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของตอนจบคุณจะจบลักษณะไหนนะครับจบตรงท้ายด้วยการขอขมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของการแสดงของไอ้บักกะบีกระบองว่ามวยไทยต่างๆนะครับของประเพณีไทยแล้วก็เมื่อจากการแสดงเสร็จแล้วอาจจะมีการขอขมากันนะครับ